คุณผู้ชมมันก็มีโผครม.เนี่ยหลุดออกมาแต่ก็ต้องบอกนะคะว่าจะนิ่งหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะยังไม่นิ่งอาจจะมีการแบ่งแล้วล่ะว่าในเพื่อไทยเนี่ยจะได้เก้าอี้รัฐมนตรีไปกี่เก้าอี้ภูมิใจไทยจะได้เท่าไหร่พลังประชารัฐเท่าไหร่รวมไทยสร้างชาติเท่าไหร่แต่ในส่วนของตัวบุคคลที่จะมานั่งเก้าอี้เนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อยู่นะเขย่าได้อยู่นะยังไม่นิ่งนะเรามาดูล่าสุดกันก่อนนะคะว่าในส่วนของเพื่อไทยเองได้ไปกี่เก้าอี้แล้วเก้าอี้อะไรบ้างแล้วพรรคอื่นๆเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วก็อยู่ในกระทรวงไหนกันบ้างนะคะโควต้าของแต่ละพรรคมีดังนี้คุณผู้ชมเพื่อไทยเนี่ย16เก้าอี้ด้วยกันภูมิใจไทย8เก้าอี้พลังประชารัฐ6รวมไทยสร้างชาติ4ชาติไทยพัฒนา1ประชาชาติ1เสรีรวมไทยแล้วก็พรรคเล็กอีก1เก้าอี้เพื่อไทยได้อะไรบ้าง1ค่ะนายกรัฐมนตรี2รองนายกฝ่ายความมั่นคง3รองนายกฝ่ายกฎหมาย4รองนายกเฉยๆ5นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม6ก็คือในส่วนของมหาดไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแล้วก็สังคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอันนี้คือ16เก้าอี้ของพรรคเพื่อไทยทีนี้มาดูภูมิใจไทยค่ะภูมิใจไทยจะมีในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะพลังประชารัฐค่ะพลังประชารัฐได้รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะขณะที่พรรครวมไทยสร้างชาติค่ะรวมไทยสร้างชาติมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพรรคชาติไทยพัฒนานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพรรคประชาชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็พรรคเล็กบวกเสรีรวมไทยได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นโผครม.ที่หลุดออกมานะคะบอกมีการแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีกันเรียบร้อยของแต่ละพรรคการเมืองค่ะเห็นรายชื่อของพรรคการเมืองไปแล้วได้เก้าอี้อะไรไปแล้วขยับไปดูรายบุคคลกันบ้างตามโผที่ออกมาคุณผู้ชมคะครม.เพื่อไทย1หรือหลายคนบอกอาจจะเป็นครม.เศรษฐา1ก็ได้นะค่ะแต่มันจะตรงแบบเนี้ยเพ่งเป๊ะๆๆหรือเปล่าเดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่ากระแสข่าวบุคคลที่คาดว่าจะมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีรัฐบาลเพื่อไทยที่คุณเศรษฐาทวีสินจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยนี่นะคะมีรายชื่อของบิ๊กบอสค่ะพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณอดีตผบ.ตร.และก็เป็นน้องชายของพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะคะจะได้นั่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีค่ะส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตอนนี้มีรายชื่อเป็นคนนอกนะคะมีรายชื่อของคุณอาทิตย์นันทวิทยาคนนี้เป็นมือดีมือเก๋าค่ะวงการการเงินเลยนะคะเพราะว่าเป็น CEO ของ SCBX ค่ะแล้วก็มีรายชื่อคุณประสงค์ภูนทเนศอดีตปลัดกระทรวงการคลังด้วยบอกจะมานั่งในเก้าอี้รัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีคลังนี่สำคัญเลยนะดูแลเงินดูแลทองของประเทศนะคะขณะที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะตามรายงานบอกว่าจะมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะคุมมหาดไทยเองเลยนะคะส่วนคุณประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการของพรรคเพื่อไทยจะมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะดูแลหมดนะคะรถไฟใช่ไหมคะรถไฟฟ้าทั้งหมดดูแลทั้งหมดเลยนะคะของคมนาคมเส้นทางต่างๆขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีชื่อคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกับพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบอดีตที่ปรึกษาพิเศษตำรวจน้องชายของคุณเนวินชิดชอบนะคะประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะนั่งเก้าอี้นี้ขณะที่ฝั่งของประชาชาติค่ะก็มีรายชื่อว่าพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการของพรรคประชาชาติจะนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมส่วนพลังงานตอนนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีชื่อคุณนอขุนสิทธิพงศ์ค่ะอดีตปลัดกระทรวงพลังงานกับคุณพยงศรีวณิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงไทยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเองตามรายงานบอกว่าจะมีคนกลางเข้ามารับตำแหน่งแต่จะใช้โควต้าของพรรคเพื่อไทยนะคะอันนี้เป็นเก้าอี้เบอร์ใหญ่ๆเก้าอี้กระทรวงเกรด A นะคะขณะเดียวกันพรรคร่วมรัฐบาลค่ะคุณผู้ชมเท่าที่ดูตอนนี้นะที่จับมือกันแล้วนะเพื่อไทยภูมิใจไทยแล้วก็มีพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาประชาชาติจะมี8พรรคเล็กฐานเสียงทั้งหมดเนี่ย314ที่นั่งนะคะสัดส่วนที่แต่ละพรรคจะได้รับโควต้ารัฐมนตรีเพื่อไทยแน่ๆ7รัฐมนตรีว่าการกับ7รัฐมนตรีช่วยทั้งหมดเพื่อไทยจะได้ไป14ตำแหน่งส่วนภูมิใจไทยนะคะจะมี4รัฐมนตรีว่าการและ4รัฐมนตรีช่วยค่ะรวม8ตำแหน่งสำหรับภูมิใจไทยขณะที่พลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเท่ากันนะคะเท่ากันค่ะคุณผู้ชม4เก้าอี้นะคะจะมี2รัฐมนตรีว่าการกับ2รัฐมนตรีช่วยอันนี้เป็นโผที่ออกมานะคะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนของจำนวนเก้าอี้ของแต่ละพรรคที่ได้เนี่ยอาจจะเสด็จน้ำแล้วหรือเปล่าว่าพักนี้จะได้เท่านี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าตัวบุคคลที่จะมานั่งในตำแหน่งทั้งรัฐมนตรีว่าการก็ดีรัฐมนตรีช่วยก็ดีหรือว่ารองนายกก็ดีก็อาจจะยังไม่นิ่งหรอกต้องรอก่อนนะคะคุณผู้ชมกี่วันอ่ะวันนี้19ใช่ไหมคะใช่อีก 2-3 วัน22อันนั้นโหวตนายกเสร็จหลังจากนั้นโอ้โหกว่าจะได้ครม.มันก็อาจจะต้องขยับกันอีกรอบหลายคนบอกว่าถ้าเก้าอี้ไม่จบเนี่ยถ้ามาตีตัวเปล่าไม่ได้เก้าอี้ไม่จบเดี๋ยวอาจจะโหวตไม่จบเหมือนกันค่ะ